อันนี้คือหน้าสไลด์ของเรานะคะเราจะสอนเรื่องการเติมอิเล็กตรอนลงไปในออร์บิทัลค่ะเรามีออร์บิทัลตามนี้นะคะแล้วนี่คือลูกศรที่เราจะพยายามให้มันเคลื่อนที่ได้นะคะเรามาที่คลาสพอยต์ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ draggable object ตรงนี้นะคะแล้วก็สังเกตมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราเลือก object ที่เราอยากจะให้มันเคลื่อนที่ได้นะคะนี่นะคะคือ enable แล้ว enable นะคะ show ค่ะก็จะปรากฏแถบสีฟ้าขึ้นมาซึ่งเมื่อเราเอาไป present ในห้องเรียนนะคะกด present ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มกดของ class point นะคะให้เรากดตรงมือตรงนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็น draggable object กดค่ะมันก็จะปรากฏสิ่งที่ทำให้เราเคลื่อนที่ได้เราก็เคลื่อนไปค่ะอิเล็กตรอนตัวแรกนะคะ spin up นี่ค่ะตัวที่สองต้อง spin down เท่านั้นอิเล็กตรอนตัวที่สามนี่ค่ะตัวที่สี่การเติมเข้าไปในออร์บิทัล 2p ซึ่งมีพลังงานเท่ากันอยู่3ออร์บิทัลนะคะอิเล็กตรอนจะต้องเติมเข้าไปทีละ1ในแต่ละออร์บิทัลก่อนนี่ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถตามได้ว่าเราเติมอิเล็กตรอนลงไปตามเป็นลำดับยังไงบ้างนี่นะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการเอาฟังก์ชันของ ClassPoint ไปใช้